สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่26มิถุนายนนะครับผมอย่าลืมนะครับใครสนใจในส่วนของตัวคอร์สเรียน Fundamental นะครับผมตัวนี้เป็นคอร์สเรียนตลอดชีพนะเพื่อที่จะนำไปใช้ประยุกต์กับการเทรดของท่านได้นะครับตัวนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจในเรื่องของตัวข่าวสารได้ครับบริการห้องซิกเนลสกุลเงินทองคำน้ำมันหุ้นค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันมีกลุ่มไลน์ให้สอบถามครับThings Market เป็นโบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จำกัดในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดนะครับนักลงทุนครับใครสนใจเรียนเชิญที่เพจ Things Market Thailand ได้เลยครับสถานการณ์ในช่วงเช้านี้นะครับนักลงทุนภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบ List Off แบบอ่อนๆนะครับสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยังคงไม่มีกำลังอยู่ในช่วงของท้ายตารางผลักดันให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างสกุลเงินเยนและ US ดอลลาร์ครับในส่วนของตัวข่าวนอกตารางตัวอื่นนะครับเรามาดูนิดนึงในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับหลักๆแล้วยังคงเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของตัวโควิด-19 ครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ข่าวดีและไม่มีข่าวดีเลยเกี่ยวกับในเรื่องของตัวโควิดบางคนสงสัยว่าแล้วทำไมตลาดหุ้นถึงได้ปิดบวกครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาสาเหตุกันในส่วนของตัวข่าวเกี่ยวกับโควิดนะครับอย่างบริษัท Apple มีการปิดร้านเพิ่มเติมนะครับนักทุนเป็น32ร้านแล้วนะทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาครับผมตัวนี้ครับเรามาดูนิดนึงในส่วนของทาง Fedbostic นะครับมีการออกมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของยอดอัตราผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแสดงให้เราเห็นนะครับว่าภาพรวมแล้วอเมริกายังคงอยู่ในระยะแรกอยู่เลยนะครับต่อมาครับผมเขาใช้คำว่า first wave ครับนักลงทุนนั่นหมายถึงการระบาดรอบแรกมันยังไม่จบนะที่หลายๆคนกำลังเข้าใจว่าจะกลับมาระบาดอีกรอบนึงหรือเปล่าซึ่งในมุมมองของคุณบอสติกเนี่ยเขามีมุมมองที่ว่ามันจะระบาดรอบที่2ได้ยังไงในเมื่อรอบแรกยังไม่จบเลยนะครับประมาณนี้นะในส่วนของตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการรายงานมาจากสำนักข่าว FXH นะครับเขาบอกว่า CNBC มีการปล่อยตัวเลขนะครับคาดการณ์เนี่ยน่าจะพุ่งนะครับผมมีการปรับตัวสูงสุดเลยนะเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ประมาณ 45,557 สำหรับยอดผู้ติดเชื้อใหม่ก็ผมได้ลองไปเปรียบเทียบดูกับอีกเว็บนึงแล้วนะครับก็คือ Worldometer นะครับซึ่งใช้ดูในทุกๆวันเนี่ยแหละครับผลปรากฏว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงครับนักลงทุนแต่ว่าไม่ได้สูงทะลุ 40,000 นะมีเต็มที่เนี่ยอยู่ประมาณสัก 37,907 ครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัวเลขตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับนักลงทุนตัวเลขตัวนี้ยังไงก็ยังสูงสุดนับตั้งแต่เคยเรคคอร์ดมาเพราะฉะนั้นตัวนี้สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าโควิด-19 ในสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆถ้าในอนาคตนะครับจะต้องมีการปิดเมืองหรือว่าชัตดาวน์อีกรอบหนึ่งแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้กับตลาดเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของตัวแนวโน้มว่าจะกลับไปปิดเมืองอีกรอบนึงเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวฟลอริดากับรัฐเท็กซัสนะครับอย่างเช่นในส่วนของทางเท็กซัสกับฟลอริดานะครับทางผู้ว่าก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันว่าไอ้แผนการที่เราจะคลายมาตรการการล็อกดาวน์เพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องชะลอไว้ก่อนแล้วล่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าเชื้อนะครับโควิด-19 เนี่ยมันจะกลับมาแพร่ระบาดเริ่มหนักขึ้นทุกวันแล้วนะครับตัวนี้สะท้อนให้เราเห็นว่ามุมมองตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับก่อนจะจากลากันไปในช่วงเช้านี้นะครับนักทุนเราไปดูในส่วนของตัวตลาดหุ้น Wall Street ในช่วงของคืนที่ผ่านมากันก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.18% นะครับ S&P 500มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.10% ในขณะเดียวกัน Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 1.09% ครับผมภาพรวมแล้วนะครับตลาดเปิดตลาดปิดบวกไปเนี่ยเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนนะครับเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารครับหลังจากที่ทางรัฐบาลสหรัฐนะครับประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดการลงทุนสำหรับภาคธนาคารครับนักลงทุนครับในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากคณะกรรมการประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับหรือที่เรียกกันว่า FDIC ประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดนะครับจากWalker Rules นะครับผมโดยจะอนุญาตให้ธนาคารสหรัฐเนี่ยสามารถทำการลงทุนได้มากขึ้นและได้รับการยกเว้นจากการสำรองเงินสดนะครับสำหรับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือครับผมโดยการผ่อนคลายข้อจำกัดดังกล่าวนะครับทำให้ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนนะครับหรือที่เรียกกันว่า Venture Capital นะครับหรือกองทุนอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันภาพรวมนะครับหลังจากนั้นนะครับนักลงทุนอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ในส่วนของตัวตลาด Wall Street เนี่ยมีการปิดบวกไปนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่น
ในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์แต่พอหลังจากตลาดปิดไปแล้วนะครับนักลงทุนก็ทางเฟดเนี่ยได้มีการเผยในส่วนของตัวstress test ตัวนี้ออกมาซึ่งในส่วนของตัวรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นหลักๆอยู่ไม่กี่ประเด็นครับแต่หลักๆตรงนี้ก็คือว่า1เลยล่ะเฟดเนี่ยมีการสั่งห้ามนะครับไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อหุ้นคืนในไตรมาสที่3ในปีนี้ครับรวมถึงกำหนดเพดานสำหรับการจ่ายเงินปันผลนะครับผมในไตรมาสที่3ได้ไม่เกินค่าเฉลี่ยของกำไรรายไตรมาสในช่วง4ไตรมาสที่ผ่านมานี้ครับผมในส่วนของจากการวิเคราะห์นะครับผมซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์เนี่ยผลการทดสอบนะครับเขาสะท้อนว่าธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งครับผมแล้วก็เพียงพอต่อการรับมือกับภาวะวิกฤตอย่างไรก็ตามครับผลการทดสอบ sensitivity analysis นะครับสะท้อนว่าเงินทุนสำรองของธนาคารพาณิชย์อาจจะมีการปรับตัวลดลงสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับจำนวนขั้นต่ำครับในกรณีที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับเป็นไปในลักษณะตัว U หรือ W ซึ่งเป็น worst case scenario ครับในมุมมองที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะฟื้นตัวอย่างช้าๆเพราะว่าเจออุปสรรคของการแพร่ระบาดของตัวโควิด-19 ครับผมในส่วนของตัวประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าทางเฟดเนี่ยมีการสั่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์นะครับซื้อหุ้นคืนครับผมในไตรมาสที่3ในปีนี้รวมถึงกำหนดเพดานสำหรับการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่3ด้วยนะครับนักลงทุนครับคือไอการกำหนดการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่3เนี่ยครับก็คือเขาได้กำหนดมาว่าให้จ่ายได้ไม่เกินค่าเฉลี่ยของกำไรใน4ไตรมาสที่ผ่านมานะครับนักลงทุนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญก็สรุปแล้วมี2ประเด็นคือ1ห้ามซื้อหุ้นคืน2คือห้ามจ่ายปันผลนะครับผมประมาณนี้ครับลักษณะคล้ายๆกับนโยบายของธนาคารของประเทศไทยที่เพิ่งจะประกาศใช้ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับนักลงทุนเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแล้วว่าในค่ำคืนนี้นะครับตลาด Wall Street จะขานรับอย่างไรครับผมเอาละครับนักลงทุนครับและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เราจะคุยกันในช่วงเช้านี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางเพจเว็บไซต์นะครับ Bank of Thailand School Scholarship ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ